สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านนอกสมุนต้ามีเมนูหมู3ชั้นทอดกระเทียมมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำหมู3ชั้นมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณใส่ซีอิ๊วขาวลงไปในถ้วยหมูใส่ผงปรุงรสและซอสน้ำมันหอยตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันและให้คุณพักหมูไว้นานประมาณ1ชั่วโมงค่ะนี่คือกระเทียมที่ตำแบบละเอียดหยาบค่ะให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนโดยใช้ไฟปานกลางและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำกระเทียมที่เตรียมไว้ใส่ตำลงไปค่ะและให้คุณทอดกระเทียมให้เหลืองทอดกระเทียมเสร็จแล้วให้คุณตักกระเทียมและพักไว้ค่ะต่อมาให้นำหมูที่หมักไว้ใส่ลงไปในกระทะและให้คุณทอดหมูจนกระทั่งสุกและกรอบเหลืองเมื่อทอดหมูเสร็จแล้วให้ตักหมูใส่จานค่ะมาให้นำกระเทียมที่ทอดไว้โรยบนหมูทอดและเสิร์ฟทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ